รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าให้พูดถึงการท่องเที่ยวแล้วผมคิดว่าเราพูดกันทั้งวันก็คงจะไม่จบครับเพราะว่าบนโลกใบนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่รอให้เราได้ออกไปสัมผัสดังนั้นผมจึงออกเดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นและผมอยากให้คุณผู้ชมได้หยิบจับนำเอาทริปของเราไปเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในวันหยุดเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็รักและหลงใหลในการท่องเที่ยวเหมือนกันครับและสำหรับจุดหมายปลายทางของผมจะต้องเป็นมากกว่าการท่องเที่ยวธรรมดาเพราะผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่โลกของความลึกลับหรือชื่อรากลึกอยู่ในความอยากได้ใคร่รู้ของทุกคนเพราะผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะเชื่อสิ่งใดเราต้องได้เห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตัวเองและทุกคนจะได้พบกับทุกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ทุกตำนานลึกลับทุกประเพณีและทุกพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณไปตลอดกาลและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็นสวัสดีครับ Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นกับการเดินทางที่จะพาทุกคนเดินทางไปเหนือกว่าที่คุณคาดคิดครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงอุ้มผางจังหวัดตากแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องนึกถึงน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่สวยงามติดอันดับ1ใน6ของโลกอย่างแน่นอนครับและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะไปลองสัมผัสความสวยงามของน้ำตกทีลอซูด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่หลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะเดินทางไปยังน้ำตกทีลอซูนะครับผมจึงได้พบว่าอุ้มผางเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับอำเภออุ้มผางตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจนได้รับสมญานามว่าอุ้มผางแผ่นดินดอยลอยฟ้าวันนี้ผมจึงออกเดินทางเพื่อที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความน่ารักของเมืองอุ้มผางกันครับผมวางแผนการเดินทางทริปนี้กับทีมงานรายการ Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นและจึงออกเดินทางพาตัวเองออกจากความเร่งรีบของเมืองกรุงนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากจากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข12ตรงไปยังอำเภอแม่สอดก่อนถึงตัวเมืองแม่สอดผมเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข1090เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอพบพระแล้วจึงเข้าสู่เส้นทางที่ท้าทายนักเดินทางทั้งหลายนะครับกับถนนที่ลัดเลาะไปตามหุบเขามีทางโค้งถึง 1,219 โค้งเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองอุ้มผางครับผมมาถึงอุ้มผางก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วนะครับและก็ได้รับการต้อนรับด้วยบรรยากาศที่สดใสกับถนนคนเดินบ้านอุ้มผางถนนคนเดินแห่งนี้นะครับจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันศุกร์และเสาร์ครับที่นี่ก็จะมีของกินของฝากเสื้อผ้าแบบคนเมืองและก็มีการแสดงของเด็กน้อยน่ารักที่เรียกรอยยิ้มของทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับเราได้มาสัมผัสกับถนนคนเดินที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมวิถีชีวิตเดิมๆที่เพิ่มเติมเนี่ยคือแสงสีที่เขาจะเอาโคมไฟนะเอาเป็นโคมอ่ะเหมือนโคมตามเชียงใหม่นะฮะแต่ว่าจะมีสีสันเนี่ยมาประดับประดาเป็นสีสันที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้รู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นถ่ายภาพสวยมากขึ้นหลังจากนั้นผมก็เข้าไปพักผ่อนยังทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับซึ่งทางรีสอร์ทก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆต้อนรับพวกเราครับ
และที่ประทับใจที่สุดในคืนแรกที่ผมมาถึงก็คือการแสดงจากน้องๆชาวกะเหรี่ยงกว่า30ชีวิตนั่นเองครับหลังจากที่พักผ่อนจนได้ที่แล้วนะครับผมก็ต้องรีบตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่จะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตคนอุ้มผางจริงๆครับที่ตลาดเช้าอุ้มผางแห่งนี้นั่นเองเราเดินทางมาไกลเพื่อที่จะมาตามหาไม่ได้ถูกลบเลือนไปเลยครับนั่นก็คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตอนเช้ามีชาวบ้านมาขายของเป็นผักริมรั้วเป็นผลไม้ที่ปลูกเองนะครับแล้วก็มีกับข้าวที่ทำเองเป็นกับข้าวพื้นเมืองแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากท้องที่จากท้องถิ่นนะครับให้เราได้ริมรสความอร่อยของรสชาติอาหารของชาวอุ้มผางจริงๆนะครับบรรยากาศการใส่บาตรของที่นี่นะครับโอ้โหคลาสสิกอย่าบอกใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับที่ชาวบ้านที่นี่เขาก็ปลูกเองทำเองนะครับและผมก็ยังเลือกกับข้าวเพื่อที่จะใส่บาตรด้วยตัวเองด้วยวิถีชีวิตแบบนี้ในเมืองก็คงจะหายากเต็มทีแล้วล่ะครับแล้วก็มีการตักบาตรตอนเช้าจะมีพระนะครับมาเดินบิณฑบาตที่ตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้สัมผัสมานานแล้วนะครับคือถึงแม้ว่าช่วงนี้จะทำรายการ Mystery Project อยากเชื่อต้องเห็นเดินทางไปท่องเที่ยวเยอะแต่ก็บรรยากาศแบบนี้หายากเต็มทีครับยังเห็นชีวิตของผู้คนคนเก่าคนแก่ต่างๆมาใส่บาตรทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในเมืองนะครับซึ่งถือว่ายังเป็นสังคมชนบทอยู่ก็ยังน่าสัมผัสอยู่ครับพอดวงตะวันเริ่มทอแสงจนผมมองอะไรเห็นชัดเจนขึ้นผมก็กลับมาที่ทีรอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็จะได้สัมผัสกับความงดงามของรีสอร์ทที่ออกแบบไว้อย่างกลมกลืนและก็ลงตัวนะครับท่ามกลางผืนป่าอุ้มผางเลยทีเดียวส่วนมากแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจอยากจะไปที่น้ำตกทีรอซูเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีธรรมชาติอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็อยากที่จะให้ได้สัมผัสด้วยนอกจากน้ำตกทีรอซูนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมาที่เมืองอุ้มผางในวันนี้นะครับแต่ว่ามาถึงอุ้มผางทั้งทีผมก็ไม่พลาดที่จะบันทึกความทรงจำดีๆกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบนะครับนั่นก็คือการมองอีกมุมหนึ่งของอำเภออุ้มผางครับและสถานที่แรกในวันนี้ก็คือวัดหนองหลวงครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะครับเราได้ไปเดินตลาดเช้าที่ตัวเมืองอุ้มผางแล้วก็ได้ไปตักบาตรยามเช้ามาแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับความอันซีนของโบสถ์ไม้สักทองหลังใหญ่ทั้งหลังนะครับที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตากเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดหนองหลวงแห่งนี้กันครับโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังนะครับที่หาชมได้ยากเต็มทีที่ชาวบ้านอำเภออุ้มผางร่วมใจกันสร้างต้องบอกได้คำเดียวเลยครับว่าดูเป็นโบสถ์ที่แปลกตาและงดงามมากจริงๆครับ
มาถึงทั้งทีก็ต้องขอพรกับพระพุทธรูปหยกหินขาวเป็นพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถที่วัดหนองหลวงกันหน่อยละครับที่ต่อไปนะครับใครที่ได้มาอุ้มผางแล้วต้องมาชมปลาที่เป็นมิตรกับผู้คนที่นี่เลยครับวังปลาปุงตอนนี้นะครับเราก็มาเที่ยวต่อกันที่วังปลาปุงปุงปอปลาสระอุงองูนะฮะปุงเนี่ยเป็นชื่อที่คนอุ้มผางก็ใช้เอาไว้เรียกปลาพวงฮะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วดูตัวสิครับตัวใหญ่มากตัวเท่าแขนผมอะครับแล้วอยู่กันแบบโอ้ยผมว่านี่ดูนี่น่าจะเป็นแบบน่าจะหลายร้อยตัวครับอยู่เต็มไปหมดเลยนี่เขาอยู่กันตามธรรมชาตินะในลำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจครับปลาปุงหรือว่าปลาพวงที่นี่ก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยแหละครับหากคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมปลาปุงนะครับก็ลองติดขนมหรือว่าถั่วฝักยาวมาด้วยเพราะว่าเราสามารถให้อาหารปลาปุงเหล่านี้แบบส่งจากมือได้เลยทีเดียวครับMystery Project อยากเชื่อต้องเห็นแม้ว่าจะดูยากลำบากในการเดินทางสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอได้มาถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงย่าโมคีได้มาเห็นความเป็นอยู่ของคนที่นี่แบบน่ารักแบบพอเพียงแบบเรียบง่ายแล้วบอกได้คำเดียวนะครับว่าหายเหนื่อยจริงๆอุ้มผางนี่เป็นเมืองน่าอยู่มากอากาศเย็นสบายแล้วก็ยังมีบริบทของคนที่เขายังใช้ชีวิตอยู่แบบง่ายๆเป็นชาวบ้านก็สร้างแบบด้วยภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับมีการใช้ไม้ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างเป็นบ้านขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงยะโมคีนะครับและข้างๆผมครับน้องแป้หล่อครับเป็นชาวกะเหรี่ยงยะโมคีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะค่ะใช่ไหมพูดไทยได้ชัดเลยอ่ะโอ นี่คือไปเรียนมาจากที่ไหนครับเรียนหนูก็เรียนที่นี่ค่ะจบป .6 แล้วก็เรียนต่อมัธยมตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาลัยปี3อ๋อแต่คือต้องเข้าไปเรียนในเมืองใช่ไหมใช่ค่ะจริงเหรอพอขับรถเข้ามาเนี่ยโอ้โหเข้ามาลำบากมากเลยอ่ะแล้วก็ตอนแรกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปในตัวอุ้มผางก่อนค่ะแล้วก็นั่งรถ2แถวลงไปแม่สอดแล้วก็นั่งรถตู้ลงไปที่ตากแล้วก็ต่อรถ2แถวเข้าไปที่กำแพงเพชรหนูเรียนอยู่ที่ราชภัฏกำแพงเพชรค่ะพอได้พูดคุยกับน้องแป้หล่อแล้วนะครับก็รู้สึกเลยครับว่าการศึกษาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสนั้นยิ่งใหญ่และแตกต่างกับชาวเมืองอย่างเรามากๆเลยล่ะครับเมื่อก่อนนะคะที่ไม่มีโรงเรียนสมัยหนูเปิดมาครั้งแรกปีแรกพวกหนูก็เข้าเรียนพร้อมกันหมดเลยก็เรียนไปจนถึงชั้นป.2มีครูแค่คนเดียวค่ะครูก็บอกว่าสอนได้แค่นี้ถ้าใครอยากเรียนต่อก็ต้องเดินลงไปเรียนที่ตัวเมืองในอุ้มผางก็เดินลงไปกันกับเพื่อนๆอยู่กันเองดูแลกันเองหุงหาเองตั้งแต่ป.2ตั้งแต่ป.3ก็คือ9ขวบตอนนั้นกับเพื่อนๆแล้วไม่อยากก็ไปกรุงเทพไปเที่ยวอะไรนี้บ้างเหรอไม่ทำไมครับก็เราเคยไปค่ะเคยไปแล้วก็เราได้ดูที่นู่นแล้วมาดูที่นี่เรารู้สึกว่าเออแบบบ้านเราดีกว่าอย่างน้อยคือแบบวิถีชีวิตเราเรียบง่ายอยู่กันแบบพี่แบบน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรุงเทพกับที่นี่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงที่นี่ไม่มีไฟฟ้ากลางคืนก็มืดแล้วก็แบบถามเลยครับเพราะขับรถกระบะพี่สังเกตดูไม่มีเสาไฟฟ้าเลยอ่ะไม่มีแล้วปรับตัวได้เหรอจริงๆคือพวกหนูโตมาที่นี่อ๋อมันชินโตมาใช่ค่ะแล้วก็พอไปอยู่ที่นู่นมันเหมือนกับเราต้องไปปรับตัวกับที่นู่นมากกว่าโอ้จริงเหรอใช่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะ
ภาษาก็มีภาษาของเราสื่อสารเองได้เสื้อผ้าทอใช้ใส่เองไม่ต้องซื้อไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วก็มีวันว่างก็ผู้หญิงก็ทอผ้าทอผ้าค่ะทุกบ้านจะมีเครื่องทอผ้าถูกไหมมีค่ะมีทุกบ้านผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงทุกคนค่ะต้องทำเป็นเนื่องจากว่างานพวกนี้ผู้ชายห้ามทำเมื่อพูดถึงการทอผ้าแล้วนะครับก็ต้องให้แป้หล่อกับน้องๆกะเหรี่ยงยะโมกีพาเราไปดูให้เห็นกับตาหน่อยครับคุณผู้ชมว่าการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงยะโมกีแบบดั้งเดิมนั้นเขาทำกันยังไงครับดูแล้วเพลินคุณผู้ชมตอนนี้เรามาดูน้องเขาทอผ้าใช่ไหมเขากำลังทอผ้าแบบไหนครับอันนี้เป็นทอเสื้อครึ่งตัวที่คนแต่งงานแล้วเขาใส่อ๋อที่มีลายเยอะๆถูกไหมใช่ใช่ทอแบบนี้เขาเรียกว่าทอแบบกีเอลค่ะก็คือใช้เอลรั้งกับตรงโน้นให้เพื่อดึงผ้าให้มันตึงค่ะครับตรงนี้ก็เรียกอันนี้คือกีที่ใช้คอใช้สำหรับเวลาขึ้นลายอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่นเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดนี่เดี๋ยวเราจะเอาแค่นิดนึงอย่างเงี้ยสมมติเอาแค่ท่อนตรงข้างก็คือใช้ใช่ใช่อันนี้ก็ค่อยๆแซะเอาเฉพาะลายที่เราต้องการนี่แล้วนี่เห็นเวลาเขากระแทกนี่ก็ทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อผ้ามันแน่นนะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาแบบไม่รู้สึกแบบไม่อยากทำไม่เลยมั้งไม่น่าค่ะเพราะว่าเราพอเราโตมาปุ๊บเราก็เหมือนอย่างแรกคือเราต้องอยากใส่ชุดสวยๆแล้วล่ะก็ต้องแบบอ้อนแม่สอนหน่อยค่ะถ้าเราโตแล้วแม่ก็จะไม่ทำให้เราค่ะแม่ก็ทำเองก็จะขอแม่สอนเพราะฉะนั้นเราอยากได้สีอะไรยังไงก็คือแล้วแต่จินตนาการทำเอาเองเลยแล้วได้นี่เอามาจากไหนอ่ะต้องได้พวกนี้ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะปลูกฝ้ายค่ะฝ้ายแล้วก็ทำกันเองย้อมสีเองค่ะฝ้ายจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะก็ย้อมสีอยากให้เป็นสีดำสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้มันจะมีแบบฝ้ายอะไรสังเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อมาซื้อมาคือแต่ว่ายังมีบางบ้านไม่ได้เขาปลูกเองเหมือนว่าทุกบ้านจะต้องมีค่ะเพราะว่าคนปกยออย่างที่เนี่ยค่ะก็จะมีเรียกพิธีมัดมือฝ้ายที่ใช้มัดมือน่ะต้องเป็นฝ้ายทองผู้หญิงก็ต้องทอให้สามีทอให้ลูกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นลูกสาวพอโตมาก็ต้องสอนให้เขาทำเป็นส่วนใหญ่แล้วชาวกะเหรี่ยงยะโมกีเขาจะเริ่มสอนให้เด็กผู้หญิงเนี่ยทอผ้าตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าจับได้ทำได้ก็เริ่มได้เลยค่ะเริ่มเลยอย่างนี้ก็ทำเป็นตั้งแต่เจ็ดขวบดูแม่ทำไปก่อนใช่ใช่ค่ะครับผมพูดถึงหมู่บ้านของหนูในอำเภอพุ่มผาเนี่ยหมู่บ้านของหนูถือว่าใกล้มากค่ะเราสบายมากแต่ครับแต่มันยังมีหมู่บ้านที่แบบอยู่ลึกเข้าไปใช่ลึกเข้าไปเขาแบบ180กิโลเลยค่ะลึกเข้าไปในป่าคนบางคนเราเยอะมากนั่นนี่ด้านหลังเขาทำอะไรอันนี้เป็นยาสูบค่ะเด็ดจากต้นมันมาแล้วก็มาซอยเป็นเส้นๆใช่แล้วก็เตรียมไปตากแห้งค่ะพอมันแห้งก็ใช้ได้เอาไปทำอะไรก็เขาก็เอาไว้สูบกันนี่แหละค่ะในหมู่บ้านคือไม่ได้ค้าขายไม่ไม่ค่ะก็อันนี้เป็นพี่น้องของแม่ค่ะนี่ป้าหนูก็คือมาช่วยกันแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็แบ่งกันคือที่นี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สูบยาเส้นเหมือนกันเลยครับผมถ้าเป็นคนรุ่นก่อนไม่ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนคนรุ่นใหม่เขาจะไม่สูบแล้วไม่ค่ะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้คือตำข้าวค่ะจะทำให้มันละเอียดเหมือนเป็นแป้งเนี่ยค่ะผงแป้งใช่แล้วก็จะเอาไปหมักทำเหล้าต้มใช่ก็คือเอาไว้ดื่มให้ความอบอุ่นใช่ไหมหน้าหนาวใช่ค่ะแล้วก็เหล้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมิตรภาพเลยค่ะถ้าในของคนกะเหรี่ยงก็คือมีแขกไปใครมาค่ะมาบ้านเราจะต้องได้ดื่มเหล้าบ้านเราก่อนอ๋อเป็นแบบเหมือนใช่ว่ารับแขกต้อนรับแขกใช่ใช่ค่ะครับก็คือแค่เอากวาดลงไปเหมือนให้มันทั่วกันใช่ไหมใช่ค่ะอย่างเงี้ยเหรอถูกป่ะค่ะอ๋อแล้วนั่นเหนื่อยป่ะเนี่ยเหยียบอย่างเงี้ยนะไม่ค่ะคือเราใช้น้ำหนักโอ้ยโอ้ยยังไม่โดนแหมโดนหลอกสวมเสื้อชั้นแบบผมรู้สึกสนุกสนานอบอุ่นและได้ความรู้ใหม่ๆจากภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงยะโมกีและแป้หล่อก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าหากได้เข้าไปในครัวของบ้านกะเหรี่ยงยะโมกีแล้วก็จะได้เห็นกับภูมิปัญญาที่คนเมืองอย่างเรานั้นคาดไม่ถึงครับ
ครัวไปดูครัวของชาวกะเหรี่ยงกันครับเชิญครับขออนุญาตนะเฮ้ยครัวแบบคลาสสิกมากอะคุณผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนี่จริงๆค่ะจะมีทุกบ้านเหรอนี่คือทำเองทั้งหมดไม่มีการซื้อไม่มีค่ะอันนี้ก็ไว้แบบไว้ทำอะไรสะพายไปแบบไปไล่เก็บพริกเก็บอะไรเงี้ยค่ะที่จริงมันต้องมีสายอีกเป็นเหมือนกระเป๋าสะพายก็จะมีใช่ค่ะมีหลายขนาดอันนี้จะน่ารักมากค่ะคือแบบว่าผู้ชายที่ทำเป็นเนี่ยก็จะแลกกับย่ามที่ผู้หญิงเขาทำเป็นอย่างสมมติว่าผู้ชายจะจีบผู้หญิงใช่ไหมบอกว่าก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราทำอันนี้ให้เธอนะเดี๋ยวเธอทอย่ามให้เราอย่างนี้ค่ะนี่คือการจีบกันสมมติถ้าเกิดผู้หญิงมีใจถึงจะทำย่ามให้หรือเปล่าใช่ใช่ทำไม่ถ้าเกิดผู้หญิงไม่มีใจอ่ะเขาก็อาจจะไม่ทำให้อะไรอย่างนี้ดีนะเออดีอ่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบมุมครัวเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นสามเศร้าข้างบนก็จะเป็นชั้นที่เราไปเก็บนู่นนั่นสามเศร้าที่บอกใช่ไหมจริงๆพิธีจะอยู่ในส่วนของมุมครัวมากกว่าก็คือห้ามแตะสามเศร้าอย่างเงี้ยค่ะสามเศร้าคืออะไรฮะสามเศร้าคือที่เราที่เป็นหินสามก้อนนะคะแล้วก็ไว้สำหรับทำกับข้าวอ๋อนี่ไงใช่แล้วเวลาทำกับข้าวทำไงก็นั่งทำกันตรงเนี้ยแหละค่ะสมมติจะต้มอะไรก็คือเอาหม้อตรงนี้ใช่แล้วก็ใช้ฟืนอ๋อเหรอแล้วไอ้ตรงชั้นๆนี่มันทำให้เพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรไงก็ไว้เก็บอย่างสมมติว่าไปยิงไก่ป่ามาทั้งตัวไงค่ะสมมติเรากินได้หมดวันนี้แล้วก็จะย่างมาตรงนี้ให้มันแห้งอ๋อเป็นเหมือนลมควันใช่เฮ้ยด้านนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคือถ้าไว้ตรงควันเนี่ยคือมอดลิงจะไม่กินก็มาวางไว้ตรงนี้เอามาแขวนๆไว้ด้วยเนี่ยแหละค่ะเฮ้ยนี่คุณผู้ชมผมดูแล้วผมอึ้งมากเลยอ่ะมันเป็นภูมิปัญญาที่แบบว่าดีมากเลยนะคือทำอาหารตรงนี้ควันมันลอยขึ้นไปก็สมมติได้ปลามาอยากจะทำปลาแห้งก็เอาเป็นปลาแบบเหมือนร่มควันน่ะใช่ปิดเทอมกลับมาบ้านนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเออที่นี่แหละคือที่ของเราเงินไม่ต้องใช้อยู่กับพ่อกับแม่ข้าวปลูกเองอยากกินปลาก็ลงห้วยอยากกินกุ้งก็ลงห้วยค่ะไม่ต้องควักเงินทำเองได้หมดอันนี้เป็นเหมือนเป็นก้อนยีสต์ที่เขาตำอยู่ข้างล่างค่ะก็จะเอามาปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็รอให้มันถึงวันที่มันใช้ได้แล้วก็จะไปหมักเป็นเหล้าต้มอ๋อเป็นเหล้าต้มเหมือนเป็นก้อนยีสต์นี่ค่ะอ๋อเฮ้ยนี่คุณผู้ชมผมมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบพูดตอนนั้นมันผมโง่ไปเลยจริงๆนี่พี่รู้สึกเหมือนพี่โง่ไปเลยตอนแรกมองอะไรมันเหมือนตู้กับข้าวหรือเอาไว้เก็บของหรืออะไรหน้าตาประมาณนั้นแต่พอรู้แล้วแบบอึ้งเลยฮะยังไม่มีความเร่งรีบอะไรต่างๆมากมายนักนะครับก็วิถีชีวิตค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยังดีที่ยังมีความพยายามรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขาอยู่นะครับไม่งั้นก็กลายเป็นสังคมเบืองไปแล้วนะครับMystery Project อยากเชื่อต้องเห็นที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกสบายอะไรให้กับชีวิตมากมายนักแต่เมื่อได้มาเห็นด้วยตัวเองแล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าชาวกะเหรี่ยงยะโมกขีทุกคนที่นี่อย่างล้นพ้นเลยทีเดียวครับคือเขาก็อยู่กันอย่างนี้เหรอเล่นใช่ค่ะปกติเตะฟุตบอลกันใช่อากาศดีนะเฮ้ยที่นี่เลี้ยงลิงเนี่ยไม่ใช่ลิงค่ะเด็กๆแล้วเคยไปทำอะไรอ่ะเก็บมะขามค่ะนี่ต้นมะขามอ๋อเหรอเฮ้ยแล้วปีนี้ไปอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อธรรมดาค่ะนี่ยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ปีนี้สมัยหนูเด็กๆก็อย่างนี้แหละค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วผู้ใหญ่เขาไม่ว่าหรอแบบก็ว่าค่ะเด็กก็ไม่ฟังตอนอยู่ข้างบนคือเราคิดว่าเอ้ยเราจับดีแล้วนะอย่างนี้ค่ะแต่พอหนูโตมาอย่างนี้เห็นเด็กๆปีนก็รู้สึกเสียวๆเฮ้ยลงมาอะไรเงี้ยเข้าใจความรู้สึกผู้ใหญ่เมื่อก่อนปีนป่ายเนี่ยเข้าใจอยู่เด็กๆอาจจะคล้ายๆสนามเด็กเล่นเด็กๆ ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีของเล่นราคาแพงไม่มีสวนสนุกเหมือนคนเมืองแต่พวกเขาก็มีความสุขกับธรรมชาติกับพื้นดินกับใบหญ้าพวกเขาก็มีความสุขมากมายไม่แพ้คนในเมืองเลยทีเดียวครับนี่คุณผู้ชมให้ดูชุดเขาสวยป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชุดสวยมากเลยอ่ะเนี่ยดูชุดแป้หล่อเนี่ยอันนี้คือชุดมันเป็นไงอ่ะ
อันนี้คือชุดของผู้หญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะเป็นสาวโสดจริงๆสีออริจินอลจะเป็นสีขาวค่ะแต่ว่านี่คือเป็นสีแบบใหม่ใช่ค่ะถ้าเราอยากได้สีนี้ก็คือทอเอาเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือชอบสีอะไรแล้วแต่สีเขียวสีฟ้าสีคือทุกวันนี้คือไม่มีอะไรกำหนดตายตัวถูกไหมไม่มีค่ะแล้วแต่ว่าเนี่ยชุดอย่างเงี้ยถ้าชุดนี้คือแบบว่าแต่งงานแล้วสวัสดีครับอ๋อชุดนี้ก็จะเป็นแบบแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานแล้วก็คือต้องเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้แล้วก็ใส่ผ้าถุงคือเป็น2ชิ้นถูกไหมใช่เป็นเสร็จแล้วว่าเราแต่งงานแล้วแล้วลวดลายลวดลายเกี่ยวไหมไม่จริงๆมันก็อาจจะเกี่ยวก็คือลวดลายที่เยอะขึ้นอาจจะหมายถึงว่าเราผ่านช่วงชีวิตมาเยอะก็จะมีแบบเรื่องราวต่างๆอะไรเยอะแยะอะไรค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบอาจจะยังใส่ๆอยู่อะไรเฮ้ยเจ๋งมากเลยเนี่ยดูชุดแล้วนี่ดูดิครับอันนี้เขาไม่ช่วยคุณแม่เลี้ยงหมูใช่ไหมใช่ค่ะโหคุณผู้ชมวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่นี่น่ารักมากเลยความเป็นเราเนี่ยเราไม่ลืมปิดเทอมเรากลับมาแบบตอนเด็กๆเราใส่ไงทุกคนที่ใส่ไงก็ทำอย่างนั้นอยู่ในเมืองใช้ภาษาไทยตลอดกลับมาที่ก็คือไม่มีการใช้ภาษาไทยก็ใช้แต่ภาษากะเหรี่ยงทอผ้าว่างก็ทอผ้าจับมาทอไม่ได้ลืมค่ะไม่ได้ลืมเมื่อก่อนยังไงก็อย่างนั้นเพราะเราคิดว่าอันนี้แหละคือตัวของเราไม่มีใครเหมือนเราก็ไม่เหมือนใครที่มีลูกสาวนะคะก็จะเลี้ยงหมูเพราะเอาไว้เลี้ยงแขกวันที่ลูกสาวแต่งงานถ้าลูกสาวยังไม่แต่งแต่หมูมันโตพอที่จะแบบว่าไปฆ่าได้แล้วอะไรนี้ค่ะก็จะไปให้บ้านอื่นที่เขาแต่งก่อนนี่ค่ะพอเราแต่งบ้างเขาก็จะมาคืนเราอ๋อมาแลกเปลี่ยนกันใช่ใช่แล้ววิธีแต่งงานที่นี่เป็นไงเล่าหน่อยวิธีแต่งงานก็คือมันจะมี2แบบค่ะแบบธรรมดากับแบบที่แบบใหญ่ยิ่งใหญ่นิดนึงก็คือแบบธรรมดาก่อนแบบธรรมดาก็จะมีเลี้ยงแขกธรรมดาค่ะแต่งเช้ามาเจ้าบ่าวมาถึงก็แต่งเสร็จกลางคืนก็เข้าห้องหอค่ะแต่ถ้าเป็นแบบยิ่งใหญ่หน่อยก็คือวันมาเนี่ยก็จะมาเป็นขบวนถ้าแขกใช่ค่ะถ้าแขกไม่ถึง200คนห้ามเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องชวนกันมาฝ่ายเจ้าบ่าวต้องชวนมาแล้วเขามีประตูเงินประตูทองป่ะที่เจ้าบ่าวต้องเอาเงินมาขอเจ้าสาวอะไรเงี้ยไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีสินสอดเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะแค่ช่วยกันจัดงานแต่งก็พอจริงป่ะไม่มีสินสอดโหน่าอยู่มากเลยครับแต่ผู้ชายต้องย้ายมาอยู่บ้านเรานะคะอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นคนในเมืองอ่ะผู้หญิงก็ต้องไปอยู่บ้านผู้ชายถูกไหมก็คือที่เหตุผลที่ว่าเขาทำไมผู้ชายต้องมาอยู่บ้านเราเพราะว่าบ้านเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่งผู้ชายเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยงานบ้านเราใครมีลูกชายออกไปแต่งก็คือต้องเสียสละลูกชายให้บ้านผู้หญิงไปช่วยทำงานใช่ว่างั้นเถอะนั่นยังโสดอยู่ใช่ไหมดูจากชุดแล้วใช่ป่ะอ๋อใช่ค่ะเด็กน้อยยังโสดอยู่อันนี้ก็จะเป็นแกลบแล้วก็บอลที่ต้มแล้วค่ะผสมกันให้มันนิ่มให้แกลบมันนิ่มขึ้นก็คือกินพืชเป็นหลักใช่ไหมนี่น้องสาวป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะมีพี่น้องกี่คนพี่น้อง4คนอันมีเราคนโตอ่ะไม่ค่ะหนูมีพี่สาวอีกคนนึงพี่น้อง4แล้วก็มาคนนี้แล้วก็มีพี่สาวหนูแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเรียนพยาบาลอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับบ้านก็มีคนเล็กดูหิวนะน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้องเออะไรนะน้องเอน้องเอน้องเอค่ะอ๋อน้องเอน้องเอมีคำแปลป่ะเค้ามีคำแปลว่าน้องเอแปลว่าสาวสวยค่ะเก๋แปลว่าสวยค่ะส่วนคำว่านอคำว่ามื่อยค่ะเป็นคำนำหน้าชื่อผู้หญิงนอเก๋ก็แปลว่าสาวสวยสาวสวยแล้วเราอ่ะชื่อแปลว่าแปลหรอชื่อหนูไม่มีคำแปลค่ะเหมือนจุ๊บจิ๊บอ๋อแปลว่าคิดเก๋อะไรอย่างงี้ป่ะไม่แน่ใจสาวฟุ้งฟริ้งบอกว่าชอบอยู่ที่นี่มากกว่าเพราะว่าเป็นพี่นะพี่คงแบบไปติดโอ้โหชีวิตสะดวกสบายอ่ะจริงมันเหมือนเราพอเราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องเป็นแบบเป็นคน2แบบไปเลยค่ะอยู่ที่นู่นก็คือใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์อะไรงี้สื่อสารก็สะดวกสบายทุกอย่างแต่กลับมาที่นี่คือปิดคือมันติดต่อไม่ได้ค่ะก็ส่งเมลมาทิ้งไว้ในช่องแชทอะไรไว้ก่อนแบบถ้าสมมุติว่ามีธุระได้ลงไปข้างล่างถึงจะได้เช็คทีอะไรอย่างงี้ค่ะคือบนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีค่ะได้ไปอยู่ในเมืองได้เห็นอะไรที่ไม่เหมือนกับที่นี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือไปไหนมาไหนก็คือต้องใช้เงินตลอดเงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่ได้เงินจากพ่อแม่นะไปเรียนหนังสือค่ะก็ใช้ทุนหาทุนเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบปรับตัวมากๆต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ครบเทอมเรียนให้จบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากคุณผู้ชมได้รู้ถึงความคิดความอ่านของน้องแป้หล่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวกะเหรี่ยงยะโมคีคนนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะคิดเหมือนผมเลยครับความฝันของน้องแป้หล่อนั้นเป็นความฝันสำหรับเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านอีกหลายสิบชีวิต
ที่น้องแป้หล่อต้องการให้เด็กๆทุกคนนั้นได้มีการศึกษาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับอยากจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาบ้านของเราเป็นบุคลากรที่เป็นคนพื้นถิ่นเองไล่ฟังว่าตอนแรกทำไมมีครูคนเดียวเพราะว่ามันลำบากไม่มีใครมาทำไมก่อนหน้ารุ่นพวกหนูทำไมที่นี่ไม่มีโรงเรียนเพราะมันลำบากไม่มีใครเข้ามาดังนั้นหนูก็เลยเลือกเรียนครูค่ะเพื่อที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านหนูเลือกเรียนครูภาษาอังกฤษเพราะว่าหนูคิดว่าหนูชอบแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวหนูแล้วก็กับคนที่นี่อีกเยอะเห็นความลำบากของเขาเห็นน้องๆที่เรียนหนังสือตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นตัวเองเมื่อก่อนเห็นตัวเองเมื่อก่อนแล้วก็อยากจะให้เขาได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจมากๆว่าอยากจะกลับมาที่บ้านดีใจแทนชาวกะเหรี่ยงยะโมคีจริงๆนะครับที่มีคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองขนาดนี้คุณผู้ชมครับความฝันของเด็กวัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งสำหรับผมเมื่อได้มาเห็นได้มาพูดคุยแล้วต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินจริงๆครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสได้มาที่อำเภออุ้มผางนะคะแล้วก็อยากจะมาเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงซึ่งก็มีอยู่รอบตัวอำเภออุ้มผางนะคะก็เชิญได้ค่ะที่นี่หมู่บ้านยะโมคีไม่ไกลจากตัวอำเภอมากนะคะแต่ว่าเส้นทางขึ้นมาก็ลำบากอยู่เหมือนกันจะได้เห็นความดั้งเดิมอีกเยอะนะคะแล้วก็ผู้คนที่นี่เฟรนลี่นะคะสบายๆค่ะขึ้นบ้านไหนได้หมดเลยนะคะแล้วมาพักที่นี่ก็ได้กางเต็นท์นอนก็ได้ขอพักบ้านเราก็ได้ง่ายๆค่ะลองมาสัมผัสดูนะคะเชิญชวนเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะมาช่วยกันเลี้ยงคนละนิดเลี้ยงช่วยกินละสร้างจิตหวานแห้ให้นกยุงกุ้งใหญ่ลำแอนป่าไม้ชายแดนคือต้นน้ำลำธารดีรอสู้ดีรอสู้ดีรอสู้รอแล้วก็ด้วยอากาศที่เย็นสบายของช่วงนี้จึงทำให้อุ้มผางเนี่ยเป็นเมืองน่ารักที่ผมคิดว่าอยู่ในใจผมนะครับทุกครั้งที่อยากจะคิดถึงความน่ารักเนี่ยอุ้มผางจะต้องเป็นเมืองที่ผมจะต้องคิดเป็นอันดับต้นๆครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนี่เพียงแค่วันแรกในอุ้มผางแผ่นดินดอยลอยฟ้านะครับก็มีเรื่องราวให้เราได้สัมผัสได้เรียนรู้มากมายขนาดนี้และสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเดินทางสู่น้ำตกทีลอซูน้ำตกที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามติดอันดับ1ใน6ของโลกนะครับและการเดินทางไปน้ำตกทีลอซูครั้งนี้เรียกได้ว่าครบรสชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการล่องแพยางไปตามต้นน้ำแม่กลองชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามและน้ำตกน้อยใหญ่ระหว่างทางที่ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา3ชั่วโมงในการเดินทางไปครับและหลังจากนั้นผมจะต่อด้วยการขับรถ 4-wheel คู่ใจของผมเพื่อที่จะไปพิชิตน้ำตกทีลอซูด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตครับเรื่องของการท่องเที่ยวโปรแกรมที่ทางที่พักนะครับทีลอซูริเวอร์ไซด์เขาวางเอาไว้นั่นก็คือโปรแกรมของการท่องเที่ยวไปสัมผัสกับลำน้ำที่สวยงามมีการล่องแก่งนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปที่ทีลอซูจุดหมายปลายทางของเรื่องราวเล่นลับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามประเพณีที่หาชมได้ยากกับประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวมอญนั่นก็คือประเพณีผีรำโรงครับผมเดินทางมาที่อาสมฤาษีเสือขาวเพื่อที่จะมาติดตามพิธีประชุมผีมอญแบบโบราณและพิธีโล้ผ้ามอญแบบโบราณหรือพิธีผีรำโรงครับสำหรับวันแรกนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมผีก็คือจะเชิญผีทั้งหมดที่เป็นผีมอญทั้งหมดทั้งผีมอญรามันผีมอญมาเดเลนะครับแล้วก็ผีมอญพระประแดงหรือคนที่มีเชื้อสายมอญนะครับที่จะมาชุมนุมกันตอนช่วงค่ำๆก็จะมีการพิธีคือตั้งไข่นะครับการตั้งไข่ไว้บนดาบอ
าจารย์ครับแล้วสำหรับพิธีประชุมผีมอนแบบโบราณในวันนี้มีด3เล่มนี้จะถูกเอาไปทำอะไรมีด3เล่มนี้จะถูกนำการอัญเชิญไข่ขึ้นมาตั้งอย่างที่ว่าการตั้งไข่เนี่ยมีดที่อย่างเงี้ยไม่สามารถจะตั้งได้ครับนะครับเพราะว่าความโค้งของมีดและก็บางเงี้ยใช่จะไม่ตั้งได้แต่พอถ้าเราเชิญผีลงปุ๊บก็จะลงไข่ไข่นี้ก็จะสามารถตั้งได้ครับตั้งบนใบมีดได้การแสดงสัญลักษณ์ให้คู่ให้รู้ได้เห็นว่าผีเข้าผีเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ในพิธีแล้วอยู่ในพิธีแล้วครับแล้วพอเชิญเสร็จไข่นั้นหลังจากเสร็จพิธีก็จะเรียกทุกคนมาดูว่าเป็นไข่ดิบจริงๆก็คือสามารถเตาะให้เห็นได้เชิญผีออกแล้วก็เตาะถ้ายังผียังอยู่เนี่ยถ้าทำปุ๊บเตาะยังไงก็บางทีก็ไม่แตกเพราะผีเขาจะอยู่ในไข่ดาบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาของชาวมอญที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญต่อพิธีผีรำโรงในวันนี้เป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะทดลองตั้งไข่บนดาบที่จะเข้าทำพิธีนะครับแต่ว่าดาบเนี่ยถูกขัดเงามาจึงทำให้ลื่นแล้วก็จุดสัมผัสของดาบเนี่ยนะค่อนข้างที่จะโค้งจึงทำให้มีจุดสัมผัสกับไข่น้อยแล้วก็ทดลองตั้งมาสักพักตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไม่ได้ครับครับแล้วก็ไข่นี่ก็เป็นไข่ดิบด้วยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับพิธีประชุมผีมอญแบบโบราณในวันนี้จะตั้งไข่สำเร็จหรือไม่ไปติดตามกันครับMystery Project อยากเชื่อต้องเห็นคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่พิธีประชุมผีมอญแบบโบราณจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับและผู้ประกอบพิธีในวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการเส้นไหว้บูชาดวงวิญญาณของผีมอญที่จะเรียกมาทำการพิธีในวันนี้ครับผีเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของเรานะครับที่ว่าได้ล้มหายตายจากไปแล้วอย่างนี้ในการนับถือผีมีมานานในเมืองไทยมีมานานมากสวดมนต์เนี่ยในการผีก็จะมีผีผ้าผีหม้อผีหีบผีเต่าก็คือเป็นบริวารของกษัตริย์ที่ท่านให้ดูแลเครื่องราชต่างๆหรือเครื่องผ้าเครื่องนุ่งการกินการอยู่ของท่านพอตายไปแล้วบุคคลคนนั้นที่ได้รับหน้าที่ตายไปแล้วก็ยังห่วงตามความเชื่อในพิธีผีรำโรงของชาวมอญแล้วนะครับพวกเขาจะสื่อสารกับวิญญาณของผีที่เรียกมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ด้วยการสื่อสารผ่านทางผ้าขาวที่ผูกกับขื่อไม้ไผ่ครับโดยชาวมอญเชื่อว่าผ้าขาวจะเป็นสื่อที่สามารถติดต่อกันระหว่างมนุษย์และผีมอญเวลาประชุมผีเราจะใช้การโลคือการโลผ้าผ้าเนี่ยจะผูกบนไม้ไผ่หรือผูกบนสาแลกผูกบนไม้ไผ่นะครับแล้วจะใช้คนน่ะโลผ้าจะหมุน
จะหมุนไปตามหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปหน้าไปหลังมันอยู่ที่แรงที่ผีจะจับโหนนะครับจะเป็นบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนตัวผอมนี่ปิวเลยนะโหนผ้าเนี่ยหมุนเหมือนลูกข่างเลยปิวถ้าถามว่าคนธรรมดาเนี่ยแรงขนาดนั้นมันไม่สามารถที่จะหมุนได้หมุนบางทีตัวลอยและก็มาถึงลำดับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของพิธีในวันนี้ครับนั่นก็คือการตั้งไข่ไก่ดิบบนดาบมอญโบราณครับที่ผู้ประกอบพิธีผีรำโรงตั้งไข่บนดาบมอญโบราณอยู่นานก็ไม่สามารถตั้งได้จนกระทั่งต้องทำการเปลี่ยนดาบจะด้วยเหตุผลอะไรไปติดตามกันครับแล้วตอนแรกที่บอกเห็นไม่ตั้งเลยนี่คืออะไรมีดใช้คือมีดของเจ้าฟ้าเขาเขาไม่ยอมมีดของเจ้าฟ้าพญามอญเขาไม่ยอมเขาไว้ลบต้องมีดดำโรงเท่านั้นแล้วองค์ที่เข้ามาในไข่นี่คือองค์อะไรครับปู่ไม่ใช่มีองค์คือเสียงสัตว์อธิษฐานคือผีที่ปกปักรักษาผีประจำบ้านประจำเมืองหลังจากตั้งไข่ไก่บนดาบมอญโบราณสำเร็จนะครับนั่นก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าผีมอญที่ถูกเชิญมาเป็นประธานของพิธีในวันนี้ได้มาสถิตอยู่ในสถานที่ประกอบพิธีผีรำโรงนะครับเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมีบางครั้งก็จะมีวัยรุ่นที่อยากจะลองจะเข้ามาว่าโลผ้าจริงไหมน้ำหนักตัวอ้วนขนาดนี้สามารถโลผ้าได้ปิวได้ไหมเป็นกุศโลบายที่เราดึงมาในความที่จากเราไม่เชื่อมาก่อนจนเราเนี่ยเชื่อมั่นและเชื่อใจสนิทกับตรงนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงผีสางเทวดานางไม้มีจริงเพราะเราได้สัมผัสและได้ทำด้วยตัวเองแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งในอาการของผู้ที่เข้าร่วมพิธีผีรำโรงและนอกจากนั้นยังมีการโล้ผ้าซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของพิธีผีรำโรงครั้งหน้าเราจะกลับมาติดตามกันครับว่าผ้าที่เปรียบเสมือนกับสะพานจะสามารถเชื่อมนุษย์และดวงวิญญาณของผีมอญเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไรแต่คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับใจคุณผู้ชมเพราะทุกคนต่างมีเข็มทิศความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากที่จะรู้ชอบที่จะสงสัยในสิ่งเหลือเชื่อและถ้าคุณไม่เชื่ออยากเชื่อต้องเห็นแล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งหน้าราตรีสวัสดิ์ครับที่ผมทำนี้ก็คือเพื่อจันลงวัฒนธรรมไว้รักษาไว้ว่าให้ลูกหลานสืบต่อไปให้รู้ว่านี่ก็คือประเพณีของเราที่จะเสื่อมหายลงไป